Movie Check สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Deliveryสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจรโลธนภัทรแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาที่ภาพยนตร์แฟรนไชส์ Star Wars กันบ้างดีกว่านะครับจนถึงวันนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอายุกว่า45ปีไปแล้วนะครับล่าสุดครับปืนแสง DL-44 อาวุธคู่กายของฮันโซโลพร็อพที่ใช้ในหนัง Star Wars Episode 4 A New Hope หรือหนังภาคแรกของแฟรนไชส์ที่ออกฉายเมื่อปี1977ได้มีการนำไปประมูลและจบราคาที่สูงถึง 1,57,500 เหรียญจากเดิมเนี่ยที่กองประมูลประเมินไว้ว่าน่าจะจบที่ 300,000 ถึง 500,000 เหรียญเท่านั้นนะครับปืนแสงที่นำมาประมูลกระบอกนี้นะครับเป็น1ใน3กระบอกที่ใช้ในการถ่ายทำจริงซึ่งผ่านมือของแฮร์ริสันฟอร์ดผู้รับบทฮันโซโลมาแล้วผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ยังได้ภาพถ่ายของฮันโซโลที่มีลายเซ็นจากแฮร์ริสันฟอร์ดแถมไปอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวของแฟนคลับที่น่ารักในแฟรนไชส์ Star Wars นั่นเองครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ 7 Deliveryสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณครับแล้วก็มาติดตาม Movie Check กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check